This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้ามีสัญญาณผิดปกติเนี่ยก็อาจจะรวมกันได้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือคนอาจถ้าได้รับการบาดเจ็บโอเคแหละเป็นฉุกเฉินหรือป่วยกระทันหันนะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเลยนะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไวจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันนะคะคุยกันถึงเรื่องของสัญญาณอะไรที่ผิดปกติแล้วเราต้องไปพบแพทย์ทันทีนะมีสัญญาณอะไรบ้างที่เราจะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราคำว่าสัญญาณผิดปกติเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะใช้คำว่าฉุกเฉินหรืออะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันก็คือถ้ามีสัญญาณผิดปกติเนี่ยก็อาจจะรวมกันได้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะจริงๆเมื่อกี้น้องลีบอกสัญญาณผิดปกติเนี่ยเราพาตัวเองไปหาหมอไม่ได้หรอกถูกไหมสัญญาณผิดปกตินี่น่าจะไม่ไหวแล้วนะต้องคนอื่นพาแล้วนะคราวนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือคนถ้าได้รับการบาดเจ็บก็โอเคแหละเป็นฉุกเฉินหรือป่วยกระทันหันนะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเลยนะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงค่ะหรือทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไวนะจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับคำว่าสัญญาณที่ผิดปกติแล้วก็ต้องไปหาหมอทันทีคำว่าทันทีใช่นะคะไม่ใช่ว่ามันก็คือฉุกเฉินไม่ใช่ว่าแบบปล่อยไว้แบบมันก็มีอะไรแหละแต่ว่ารอได้ไม่ใช่นะคะทันทีคำว่าทันทีเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่คุณหมอบอกแล้วอย่างนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบ้างที่แบบว่าค่ะเอ้ยต้องหาหมอแล้วนะไม่ไหวแล้วนะค่ะสัญญาณผิดปกติพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณทางสมองนะค่ะเกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าระบบหัวใจอาการฉุกเฉินวิกฤตที่สำคัญที่สุดก็คืออันที่หนึ่งนะการรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลันการรับรู้สตินะการบอกเวลาสถานที่ผิดปกติทั้งที่จริงๆต้องบอกได้ต้องคุยได้ไม่ใช่คุยกันอยู่แล้วเป็นปุ๊บปั๊บสมมุติว่าปลุกคุณพ่อคุณแม่ตื่นนอนมาเอ๊ะทำไมการรับรู้สติเปลี่ยนไม่รู้เรื่องค่ะนะไม่ใช่คนคุ้นเคยละหรือไปพบสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นนะคำที่ประจรเป็นก็หัวใจหยุดเต้นไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือการกระตุ้นไม่มีชีพจรแล้วเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีโอ้อันนี้สำคัญมากการรับรู้ค่ะต่อไปอันที่สองระบบหายใจเป็นยังไงหายใจเร็วแรงลึกหอบเหนื่อยรุนแรงนะฮะหายใจติดขัดค่ะหายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นๆหรือร้องไม่ออกออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจมีอาการเขียวคล้ำอันนี้ที่พบบ่อยๆก็รับประทานอาหารอยู่อะแล้วอะไรติดคอเงี้ยลูกชิ้นติดคอเนื้อทานเนื้อสเต็กอะไรติดคอเงี้ยไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยคือมีบ่อยๆนะที่มีข่าวอะใช่ที่แทนที่มันจะลงหลอดอาหารดันไปหลอดลมซะงั้นใช่อันเนี้ยอยู่ดีๆนั่งอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยมีอาหารสำลักอุดทางเดินหายใจนะคะหรืออย่างคนที่แพ้อย่างที่บอกแพ้กุ้งแพ้ยาหรืออะไรเนี่ยรับประทานเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ดีๆก็หายใจเร็วแรงหอบหายใจติดขัดหายใจเสียงดังอันนี้คือ
สัญญาณผิดปกติของระบบหายใจคืออันนี้คนที่อยู่ข้างๆต้องสังเกตเลยนะเฮ้ยแบบเอ๊ะทำไมอยู่ เพราะว่าบางคนเนี่ยแบบคือหน้าฟุบลงไปเลยนะใช่ยังไม่ทันจะแบบหันไปเห็นเลยแบบหันมาทีฟุบไปแล้วอะมันเร็วมากบางทีอาการแพ้นะต้องระวังนะคะต่อไประบบไหลเวียนเลือดคือตัวเย็นซีดเหงื่อแตกช่วงท่วมตัวหมดสติชั่ววูบหรือมีอาการวูบเมื่อลุกขึ้นยืนอันนี้เป็นอาการระบบไหลเวียนค่ะต่อไประบบหัวใจก็มีเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงนะอันนี้ก็แสดงถึงเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะอันนี้ระบบหัวใจต่อไประบบสมองก็มีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดค่ะพูดลำบากแบบปัจจุบันทันด่วนหรือมีอาการชักต่อเนื่องไม่หยุด อันนี้บางคนเขาบอกได้เลยนะอันนี้คนไข้เองอ่ะเขาบอกเฮ้ยเขาเริ่มมีอาการแบบเนี้ยค่ะเขาสังเกตตัวเองอันนี้มันมีคลิปของโรงพยาบาลหนึ่งที่เขาผลิตออกมาเคยได้ดูเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่แล้วเขามีอาการแบบนั้นเขาบอกได้เลยแล้วเขาพยายามที่จะโทรเรียกแฟนเขามาซึ่งมาช่วยทันโอ้แล้วก็เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีผิดปกติแขนขาเริ่มไม่มีแรงปากเบี้ยว พูดไม่ชัดเนี่ยเขารู้เลยอ๋อค่ะต่อไปบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆอันนี้ก็ง่ายหน่อยที่เป็นสัญญาณผิดปกติบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตกจากที่สูงนะได้รับบาดเจ็บต่อสมองกระดูกสันหลังไฟฟ้าช็อตถูกไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ก็ง่ายหน่อยต่อไปถูกทำร้ายร่างกายถูกยิงถูกแทงที่ศีรษะลำตัวอวัยวะสำคัญอวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมากนะการได้รับสารพิษยาพิษสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยหรือการได้รับยามากเกินขนาดไฟไหม้มีแผลไฟไหม้บริเวณฟ้างค่ะบาดเจ็บต่อดวงตาจากอุบัติเหตุสารพิษนะการคนที่มีตั้งครรภ์อยู่แล้วมีชักตกเลือดมีน้ำเดินเด็กโผล่แล้วนี่ฉุกเฉินอ่ะอาการอันตรายที่คนไม่ค่อยนึกถึงอีกอย่างนึงนะคือไข้สูงหนาวสั่นไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยเป็นอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดคนที่สั่นไข้สูงเลยเนี่ยสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆจัดๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบถ้าวัดความดันเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกไปแล้วหรือเปล่าค่ะนะคะซึ่งคนอันเนี้ยคนสูงอายุเนี่ยอาจจะผ่านโปรเซสนี้ไปไม่เข้าไข้สูงหนาวสั่นอาจจะไปได้เรื่องตัวเย็นไปเลยไม่ได้มีแบบให้เห็นใช่ไม่มีไข้ใช่ไหมคะคนสูงอายุนะแต่ตัวเย็นไปเลยค่ะต่อไปเรื่องของการปวดท้องแบบไหนที่เป็นสัญญาณผิดปกติปวดท้องเพราะว่าใครก็เป็นกันได้นะอันเนี้ยใช่ปวดท้องยังไงปวดท้องรุนแรงมากแล้วต่อเนื่องกันเกิน6ชั่วโมงโอ้ย2ชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วใน1ชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้วค่ะมีไข้แล้วก็อาเจียนรุนแรงร่วมด้วยมีเลือดออกที่ทางเดินอาหารถ้าเลือดออกส่วนบนก็มีอาเจียนอาจจะถ้ามากก็อาเจียนเป็นเลือดหรืออาเจียนมีสีดำค่ะถ้าถ่ายก็ถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดสดด่วนไหมอ่ะด่วนสิฉุกเฉินไหมนะปวดร้าวทะลุหลังปวดท้องอ่ะปวดท้องปวดท้องมากทะลุหลังปวดเกร็งทั้งท้องอันนี้น่าจะมีอ่ะซึ่งเป็นโรคที่ต้องรักษาเร่งด่วนเนื่องจากอะไรเช่นสาเหตุจากกระเพาะทะลุจ้ากระเพาะทะลุไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกเนี่ยปวดเกร็งทั้งท้องเนี่ยไส้ติ่งแตกแล้วนะฮะถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอุดตันตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันนะคะถ้าปวดท้องน้อยในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ก็อะไรแล้วก็มีเลือดออกทางช่องคลอดเช่นแท้งบุตรท้องนอกมดลูกอะไรแบบนี้ค่ะช็อกโกแลตซีสแตกอะไรประมาณนี้ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้อันนี้คือเรื่องของปวดท้องค่ะค่ะมันก็เป็นอาการต่างๆฟังดูแล้วเนี่ยคือฉุกเฉินทั้งนั้นเลยใช่คือจะปล่อยไว้แบบว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนมันก็ไม่ไหวนะคะรอเช้าก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยด้วยความฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอ๊ะจะยังไงดีจะไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครพาไปเพราะว่าจะให้ขับรถเองไปเองก็คงจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องพึ่ง
กับรถฉุกเฉินรถกู้ชีพฉุกเฉินใช่เนาะถ้าคนยังอยู่ในครอบครัวที่มีหลายๆคนนะคะถ้ามีอาการสัญญาณผิดปกติดังกล่าวเนี่ยไปโรงพยาบาลได้เลยให้ใครพาไปก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าไม่อยู่ในฐานะที่สามารถจะขับรถไม่เป็นอ่ะคนในบ้านขับรถไม่เป็นหรือเราขับรถไม่ไหวมันนะคะก็เรียกรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินเนี่ยก็มีของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็คือ1669ค่ะหรือในกทม.อย่างเดียวก็คือเป็นศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือของศูนย์เอราวัณ1646อ๋อซึ่งเขาจะให้บริการเนี่ยผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะเขาจะเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินทุกประเภทค่ะนะเป็นบริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมกู้ชีพระดับต่างๆค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมค่ะค่ะก็มีอยู่2เบอร์คือถ้าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็1669ที่เราคุ้นเคยก็คือทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ถ้าในกรุงเทพมหานครก็1646นะของศูนย์ในละวันนี่ก็แต่ว่าในรถกู้ชีพเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะระดับความรุนแรงของผู้ป่วยใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้เขารู้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เพราะจะมีรถกู้ชีพระดับต่างๆไม่เหมือนกันสิ่งที่ช่วยชีวิตในรถก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะนั้นการแจ้งเหตุและคุยกับสายด่วนเนี่ยสำคัญมากโอ้โหจะต้องรีบคุยกันขนาดไหนคือเพราะว่าก็ต้องคุยนะคะท่านผู้ฟังก็จะต้องมีสติข้อควรรู้ก่อนโทรแจ้งสายด่วนนะ1เมื่อพบเหตุตั้งสติค่ะสติรู้จักไหมสติอย่าไปโมโหเขาจะซักอะไรนั่งหนาสติพร้อมอย่าโมโหเขาเขาจะต้องทราบข้อมูลดังนี้ข้อที่2ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุอะไรผู้มีสัญญาณชีพคนไข้เป็นยังไงมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใดก็มันฉุกเฉินมันก็เมื่อตอบสิคะตอบอย่าโกรธนะคะข้อที่3บอกสถานที่จ้าไม่งั้นไปไม่ถูกจ้าบอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจนข้อที่4บอกเพศช่วงอายุอาการจำนวนผู้บาดเจ็บค่ะเพศอายุนี่สำคัญไงสมมติว่าถ้าสูงอายุเยอะเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเยอะใช่ไหมข้อ5บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยด้วยยังรู้สึกตัวไหมยังคุยได้อยู่หมดสติไปแล้วค่ะข้อ6บอกความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำเช่นโอ้โหตอนนี้แจ้งอยู่นี่อยู่กลางถนนนะจ๊ะหรืออยู่บริเวณมีรถติดแก๊สอะไรอยู่ด้วยบอกความเสี่ยงซ้ำที่อาจจะเกิดซ้ำขึ้นเช่นอยู่มุมทางโค้งอะไรแบบนี้อันตรายซ้ำได้นะข้อที่7บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะข้อที่8ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาแนะนำอะไรช่วยเหลือเบื้องต้นคนไข้ไปก่อนค่ะข้อที่มาในทันใดใช่ไหมคะก็รีบมาในทันใดที่สุดแล้วข้อที่9รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลค่ะนั้นอย่าลืมว่าการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการช่วยเหลือขั้นแรกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดและปลอดภัยมากขึ้นค่ะอยู่ที่คุณนะคะ มองหน้าเขาอยู่ที่คนแจ้งเหตุด้วยไงพูดรู้เรื่องหรือเปล่าคือแล้วถ้าเกิดเราบอกเขาแบบเขาถ้าคุณสั่นอย่างเดียวคุณไม่มีสติเลยเนี่ยไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์นะแล้วมันตกใจแล้วมันสั่นนะเห็นเลือดก็ตกใจไปแล้วอ่ะครึ่งนึงแล้วอ่ะคือแบบเข้าใจมือที่สั่นกึกๆๆเลยอันนี้เพื่อนมาเล่าให้ฟังเราแบบตกใจอ่ะเรายังไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรอกแต่เพื่อนสังเกตแล้วว่ามือเราสั่นตอนที่กดเบอร์ขอความช่วยเหลือสั่นได้แต่ต้องพูดรู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องให้คนอื่นมาพูดมันตกใจอ่ะข้อมูลเดี๋ยวค่อยมาถามได้ไหมไม่ได้ให้ไม่ได้มาก่อนไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกรถกู้ชีพเขามีหลายระดับเอาไม่ใช่จะมาระดับไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วบุคลากรประจำรถนี่ก็มีหลายประเภทด้วยอ๋อเหรออ่าใช่ก็คือถ้าฉุกเฉินแบบถึงขั้นต้องมีเครื่องออกซิเจนหรือการช่วยในเรื่องแบบกู้ชีพเดี๋ยวนั้นหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเหรอเป็นรถกู้ชีพขั้นสูงแบบนี้ค่ะ
ค่ะโอ้โหมันมีปัจจัยหลายอย่างอีกเหมือนกันนะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างแบบฉุกเฉินอ่ะเช่นสมมติว่าบังเอิญบ้านเราอยู่ในซอยแคบหรือแบบใช่ไงที่แบบยากอีกโอ้โหนี่ไงคุณก็ต้องอธิบายให้รู้เรื่องหรืออยู่เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ห้องบนชั้นสูงเงี้ยค่ะอ่ะเปลเข้าได้ไหมลิฟต์ไม่น่าได้เนาะเนี่ยต้องลงบันไดต้องบอกให้เขาคือถ้าเขาเตรียมการมาได้ดีเนี่ยมันก็จะเข้าถึงตัวผู้ป่วยเร็วใช่ไหมคันนี้สัญญาณชีพหรือว่ามีเวลาเหลือพอสมควรนะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของ stroke fast track คือการช่วยเหลือผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเขาเรียก stroke fast track อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็จะมีในเรื่องของ fast track ของหลอดเลือดหัวใจนี่เราเอาเรื่องของหลอดเลือดสมองก่อนที่เราเจอกันบ่อยๆคือตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลที่มี fast track ของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูทั้งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลของสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะมีบริการนี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าโรคของหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีได้ทั้งตีบหลอดเลือดสมองตีบแตกอุดตันไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองเนี่ย เมื่อทำงานผิดปกติเนี่ยสมองเนี่ยทนต่อการขาดเลือดได้ในเวลาจำกัดนะคะการรักษาผู้ป่วยสมองขาดเลือดเนี่ยจะต้องสิ่งสำคัญคือจะต้องให้สมองที่ขาดเลือดเนี่ยรักษาให้เร็วที่สุดฟื้นตัวเร็วที่สุดนะคะโดยถ้าในเรื่องของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดเข้าเส้นเนี่ยภายใน 4.5 ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งอ่ะหลังเกิดเหตุซึ่งจริงๆท่านผู้ฟังตอนไปพบคนไข้เนี่ยไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วอะที่คนไข้มีอาการอะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมมันไม่ใช่เป็นปุ๊บแล้วนับไปอีก 4.5 ชั่วโมงนะคนไข้มีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยจะต้องถ้าให้ผลดีนะคือ4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะหลังจะเกิดเหตุหลังจะเกิดอาการหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีใส่สายสวนเอาก้อนเลือดที่อุดตันจากเส้นเลือดสมองออกต้องภายใน6ชั่วโมงมีระยะเวลาในการที่ดีที่สุดที่ทำให้คนให้ฟื้นตัวเร็วเพราะถ้าเลทเวลาไปจากนั้นเนี่ยการฟื้นตัวมันก็เป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลาที่เจอช้าเจอเร็วใช่เจอช้าการฟื้นตัวของสมองก็ช้าคราวนี้มันมีฟาสแท็กมันดียังไงฟาสแท็กของหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การรับผู้ป่วยจากบ้านเลยนะคะแล้วก็การนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เข้าหอผู้ป่วยหนักแล้วก็ไปทำฉีดยาละลายริ่มเลือดหรือลากไอ้เส้นเลือดที่อุดตันออกมาลากคลอตอะนะจนกระทั่งถึงระยะการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะของหลอดเลือดสมองคือเหมือนเป็น fast track สำหรับช่องทางพิเศษที่จะแบบไม่ต้องมานั่งแบบว่ากรอกประวัติยินยอมโทรหาญาติหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยรักษาเลยไม่ต้องมาดูว่าสิทธิ์อะไรยังไงใช่ไหมใช่อ๋อเพราะว่าแบบคือบางทีแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบคนนี้แบบเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดแล้วเขาแบบก็อย่างที่บอกอาการอย่างที่บอกมีชาครึ่งซีกลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนั้นถ้าเห็นทันทีก็ได้ทันทีใช่แต่บางทีถ้าเกิดสมมติแบบเขาแบบหมดสติไปแล้วหรือว่าเห็นทีหลังคนไข้เป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่เขามีในเรื่องของสโตรกจริงๆว่าอาการอะไรที่จะต้องนึกถึงตรงนี้และตามฟาสแท็กตรงนี้ถ้าสนใจก็เราต้องมาคุยกันอีกทีนึงแต่ไม่ได้สนใจตรงเป็นเดียวเอาแค่ว่าเอ๊ยยังไงถึงสงสัยสโตรกสงสัยว่าจะต้องเข้าฟาสแท็กยังไงอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะแสดงว่ามันมีรายละเอียดเยอะว่ามันมีเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็ให้บริการผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเอางี้ดีป่ะเพราะว่ามันเร่งด่วนอ่ะมันมีระยะเวลาของมันอยู่แค่แบบ4ชั่วโมงครึ่งค่ะกับ6ชั่วโมงใช่ไหมคะไม่เกินนี้6ชั่วโมงโอ้โหแล้วก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางนี้นะโอ้ยมันมีข้อจำกัดจังเลยเนาะนั่นแหละแต่มันก็มีแล้วแหละ
เอางี้ดีกว่าก็ดีกว่ามันมีทางเลือกของคนไทยอ่ะและอีกอันนึงในเรื่องของสโตรกคือเรื่องหลอดเลือดสมองก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบที่เจ็บหน้าอกมากคือเจ็บหน้าอกโรคหัวใจนี่มันจะเป็นยังไงเจ็บแบบตื้อๆหนักๆเจ็บบริเวณกลางหน้าอกนะแล้วก็ร้าวไปที่แขนซ้ายคอหรือกรามไม่ใช่เจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บเครียดทะเลาะกับแฟนเจ็บหัวใจแบบนั้นไม่ใช่มันเจ็บคนละอย่างอันเนี้ยเจ็บหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุไหมคะถ้าเป็นลักษณะไม่จำเป็นค่ะเอาหรอที่เล่นใช่ที่เล่นเทนนิสเล่นแบบนักกีฬาอะไรอย่างนี้ล้มลงกลางสนามค่ะอ่ะอันนั้นใช่นี่ขนาดแข็งแรงเลยนะขนาดแข็งแรงโอ้ก็ถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันมันยังไงมันจะต้องเข้าฟาสแท็กยังไงก็คือจะต้องรีบเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุดนะคะด้วยการใช้ยาละลายริ่มเลือดเหมือนกันนะคะแล้วก็รักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดค้ำยันคือเอาไปเอ็กซเรย์ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจนั่นแหละแล้วก็ทำบอลลูนนะคือต้องเข้าฟาสแท็กให้เร็วที่สุดแต่สำหรับอย่างคนที่เป็นคาสนามเป็นวิ่งวิ่งอยู่แล้วล้มไปพวกนี้เป็นลมหมดสติทันทีเนี่ยก็คือจะต้องกู้ชีพเบื้องต้นเลยCPR ก็จะต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED ซึ่งเราเห็นไหมตอนนี้มันมีตามห้างบางห้างจะมีเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติเขาเรียกอัตโนมัติเรียกว่า AED อยู่ซึ่งพวกนี้จะต้องใช้สำหรับคนที่ล้มลงไปเลยเนี่ยมันจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจต้องถ้าทำได้ทันภายใน2นาทีเนี่ยผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดแล้วก็รู้สึกตัวดีถึง 71% 2นาทีเอง2นาทีให้เวลาน้อยจังก็หัวใจมันเต้นผิดจังหวะมันไม่รอน่ะกว่าจะวิ่งไปเอาอีกเครื่องนี้ซึ่งไม่รู้ล้มอยู่ตรงไหนวิ่งไปเอามาอีกโอ้ยมันฟาสต์จริงๆนะใช่คันนี้ถ้าเรารู้อาการพวกนี้เราตามฟาสต์แฮกได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ได้เร็วฟื้นตัวเร็วรักษาเร็วค่ะคือกำลังมองว่าถ้าเรารู้ตัวหมายถึงว่าเราอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่ที่นำเสี่ยงไปสู่ อะไรพวกนี้มันก็ยังพอที่จะแบบตามทันมีได้แต่ว่าถ้าอยู่อย่างที่เราวิ่งวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นกีฬาเตะฟุตบอลอยู่ปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเฮ้ยเราก็แข็งแรงแล้วก็เล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าสภาพร่างกายข้างในเราอ่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างที่บอกตัวสุขภาพก็คือดูระดับไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ขึ้นหัวใจค่ะอะไรประมาณนี้มีความเสี่ยงอะไรเราจะได้แบบมีความระวังมากขึ้นรู้ก่อนใช่เพราะว่าถ้าแบบอย่างที่พี่ที่รู้จักกันนะคะอันนี้เพิ่งจะเสียไปแบบปัจจุบันมากเลยไปเดินตลาดค่ะแล้วก็กลับมาที่รถแล้วก็ล้มปุ๊บไปเลยล้มปุ๊บส่ง ICU เดี๋ยวไปโทษที่สโตรกอีกไม่รู้ว่าคือท้ายสุดแล้วเห็นบอกว่ามีการชันสูตรนะคะว่าสาเหตุจากอะไรกันแน่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นคือพอล้มปุ๊บเนี่ย เขาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลคือแต่ไม่รู้ว่าเขาล้มไปตอนไหนนะไอ้ตรงช่วงระยะเวลาตรงเนี้ยคือไม่รู้พอมีคนมาเห็นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICUไม่นานเป็นข่าวร้ายเลยอ่ะคือมันแบบแป๊บแป๊บอ่ะขนาดแล้วก็คือไม่รู้ตัวขนาดส่งเร็วเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาล้มไปตอนไหนคนที่มาเห็นอ่ะไม่รู้ว่าเขาล้มไปนานมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยชีพจรยังมีอยู่อะไรประมาณนี้ก็มันต้องคือมันต้องแล้วแต่ด้วยว่าการอุดตันเส้นเลือดหัวใจที่ตีบเนี่ยมันกี่เส้นเส้นเดียว2เส้น3เส้นวายซึ่งเราไม่รู้ข้างในเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีอาการแบบว่าตีบแล้วเริ่มแบบมันไม่ค่อยอย่างนั้นสิมันไม่ค่อยตามสเต็ปเหมือนกันทุกคนอยู่ก็คนที่รอดเนี่ยยังมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมอเนี่ยเขาก็เล่นกีฬาอยู่นี่แหละเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจอยู่ดีเขาก็ล้มฟุบไปเนี่ยเขาเล่นไม่แน่ใจว่าเล่นเทนนิสหรือเปล่าแต่เพื่อนอะคนที่อยู่ข้างเคียงสมมติว่าเป็นเนี่ยเป็นหมออยู่ด้วยเนี่ยรู้จักวิธีช่วยเหลือได้เร็วเนี่ยถ้าหัวใจหยุดเต้นหรืออะไรอะต้องกู้ชีพตรงนั้นปั๊มหัวใจกันตามรถกู้ชีพได้เร็วเนี่ยมันโอกาสรอดก็สูงค่ะ
ข้าใจไหมแต่ไม่ได้มีคุณหมออยู่ข้างกายเราอยู่ตลอดเวลาดีใช่ไหมถูกค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการทำช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเนี่ยก็สำคัญตอนนี้เขาไปเรียนถึงในระดับประถมศึกษาเห็นมีเข้าไปสอนอยู่บางโรงเรียนใช่ไหมค่ะใช่ใช่เพราะว่าหน่วยงานองค์กรหลายๆหน่วยงานเห็นเขาก็มีเรียนเรื่องนี้พวกนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบหรือการใช้เครื่องอะไรเงี้ยมันมีคู่มืออยู่นะแต่ตอนนั้นถ้าจะช่วยชีวิตคนเราคงไม่มานั่งทำยังไง มานั่งอ่านคงไม่ใช่แต่ถ้ารู้ไว้ก่อนได้ก็น่าจะดีค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะถ้ารถพยาบาลเปิดเสียงไซเรนนะคะขอทางนะคะวิงวอนควรใช้รถหลบให้ด้วยค่ะหลบให้ด้วยค่ะ นะคะเขาจะเบี่ยงยังไงหรืออะไรยังไงคือขอให้ได้เขาได้แบบไปเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าความฉุกเฉินเนาะค่ะชีวิตของคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในรถเนี่ยเขาเป็นอะไรค่ะแต่ฉุกเฉินแน่นอนแหละเขาไม่งั้นเขาคงไม่เปิดสัญญาณเสียงไซเรนให้แบบลบน้อยลบน้อยลบน้อยแปลออกมาแล้วนะคะเสียงสัญญาณลบน้อยอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ผิดปกติแล้วต้องรีบไปหาหมอทันทีที่คุณหมอฝากไว้นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนเอเชียจึงเสี่ยงเป็นเบาหวานและโรคอ้วนได้ง่ายกว่าฝรั่งและการอ้วนตั้งแต่เด็กมีผลอย่างไรนายแพทย์เสถียรพงษ์จันทวิบูลศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถีมาเล่าให้ฟังครับกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนก็คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน25ขึ้นไปนะครับหรือว่าใช้ค่าเขาเรียกค่า body mass index หรือ BMI นะครับก็คือเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับถ้าเกิดเกิน25ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วก็กลุ่มที่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไขโดยตรงคนไทยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย 20.8 ล้านคนเนี่ยมีภาวะอ้วนหรือเป็นโรคอ้วนอันนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่ปี2557แล้วผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกินนี้ไปละหรือถ้าพูดง่ายๆคือจริงๆคือคนไทย1ใน3เนี่ยเป็นโรคอ้วนยิ่งในคนเอเชียหรือว่าอย่างในคนไทยเราเองเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับแบบดัชนีมวลกายเยอะนิดหน่อยอย่างนี้ครับมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้เร็วกว่าฝรั่งนะครับพูดง่ายๆคือจริงๆถ้าดัชนีมวลกายประมาณ 27-28 ขึ้นไปเนี่ยคนเอเชียแบบเราเนี่ยเริ่มเสี่ยงเป็นเบาหวานละพอเราจะพบว่าคนเอเชียเนี่ยอ้วนแต่มักจะเป็นอ้วนลงพุงด้วยแล้วก็มักจะไขมันในช่องท้องเยอะแขนขาเล็กส่วนฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะอ้วนจริงแต่ว่าเขาจะแขนขาใหญ่ตัวอาจจะไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบสัดส่วนนะครับเด็กอ้วนหรือว่าวัยรุ่นอ้วนเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอคล้ายๆกันไม่ว่าจะในยุโรปอเมริการวมถึงบ้านเราเองด้วยพูดจริงๆก็คือเด็กที่อ้วนหรือว่าวัยรุ่นที่อ้วนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดปกติพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สุดท้ายเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนไม่ได้ดูน่ารักหรือว่าอะไรนะครับตอนผู้ใหญ่ที่อ้วนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีโรคประจำตัวตามมาอีกมากมายถ้าอายุน้อยโรคประจำตัวเยอะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เหมือนมีข้อจำกัดของชีวิตเยอะตั้งแต่แรกแล้วค่ะอายุไม่เยอะ 18-19 ปีเป็นเบาหวานตั้งแต่ตอนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะสุขภาพเสียเยอะอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเป็นเบาหวานลงไตพอน้ำหนักเยอะเนี่ยร่างกายจะมีเหมือนภาวะอักเสบจากการที่เซลล์ไขมันมันหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลามันก็จะมีผลเช่นเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งกระเพาะรวมถึงในผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเจอค่อนข้างเยอะปัจจุบันคือพอน้ำหนักเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเพศทำให้มีปัญหาก็คือประจำเดือนไม่มาหรือว่าประจำเดือนมามากผิดปกตินะครับซึ่งสุดท้ายก็จะไปส่งผลเรื่องของการมีบุตรในอนาคตอาจจะมีบุตรยากหรือว่ามีความเสี่ยงที่ตั้งครรภ์และจะมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice